สวัสดีค่ะเกฟและพี่มาร์คก็อย่างแรกก็คืออยากจะแบบบอกกับพี่มาร์คว่ามีมินิคอนเสิร์ตแล้วก็อยากจะดีแสดงความดีใจกับพี่มาร์คด้วยนะรักมากๆเลยก็นี่แหละเซอร์ไพรส์ที่เกฟบอกว่าเกฟมีอะไรใจก็นี่ก็คือเป็นเซอร์ไพรส์ของเกฟเล็กๆน้อยๆก็อยากจะบอกพี่มาร์คว่าถ้าพี่คือแบบเราไม่มีเวลาคุยกันมากใช่ไหมก็เออคือเคยคุยในโทรศัพท์แล้วแหละเคยคุยอะไรบ้างเนี่ยแต่ก็อยากคุยมากกว่านี้ก็รักพี่มาร์คมากเหมือนพี่ชายคนนึงนะก็เคยอย่างที่บอกในบ้านว่ารักพี่มาร์คเป็นผู้ชายคนแรกที่แบบรักพี่มาร์คอะไรอย่างนี้ก็แต่อยู่ในบ้านเราก็สนิทกันแหละแต่ก็ไม่ได้สนิทกันแบบมากมายแต่คือมีอะไรก็ปรึกษากันคุยกันแล้วก็อย่างแรกนะคะคำถามแรกก็คือถ้ามีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตกับพี่มาร์คอยากร้องเพลงอะไรก็อยากร้องเพลงใช้ชีวิตค่ะของพี่บีกับลีเดียนะคะก็ อยากร้องคงจะซึ้งอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากร้องเพลงกลัวค่ะเขาในทูคอลเลอร์เพราะว่าตอนอยู่ที่บ้านนี่แบบชอบร้องด้วยกันใช่ไหมแต่คือแบบชอบพี่มาร์คร้องมากเลยก็เดี๋ยวจะร้องสองเพลงนี้แหละอะไรอย่างนี้เสร็จที่สองคือประทับใจตรงไหนของพี่มาร์คใช่ไหมก็ประทับใจที่พี่มาร์คเป็นคนที่ตรงไปตรงมามีอะไรก็คือพูดแล้วพี่มาร์คก็พยายามที่จะปรับนิสัยกันตรงตัวเองเพื่อมาปรับปรุงตอนที่อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยกับนัตตี้อย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะพูดตรงมากเลยพี่มาร์คก็เคยบอกกับเกฟแล้วก็อย่างที่สามแสดงความยินดีกับพี่มาร์คใช่ไหมก็อยากจะแสดงที่มีมินิคอนเสิร์ตแล้วนะครั้งแรกในชีวิตก็อยากจะแบบเกฟไม่มีไงแต่ก็อาจจะมีก็อยากมีแหละแต่ก็ดีใจที่พี่มาร์คเป็นคนแรกในเอฟนะที่ได้มีมินิคอนเสิร์ตแล้วก็พี่มาร์คเป็นคนที่ร้องเพลงพอถ้าพี่มาร์คได้อยู่ตอนนี้ก็พี่มาร์คจะได้เป็นเดวินเนอร์มีความรู้สึกแต่ก็รักพี่มาร์คนะคะยังไงก็ใช้พี่มาร์คมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ฝากความคิดถึงพ่อแม่พี่มาร์คแล้วก็น้องพี่มาร์คด้วยนะบ๊ายบายยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแล้วเราได้เจอกันนะแล้วก็ยังไงก็อยากจะฝากของไปให้แต่ไม่รู้จะมีโอกาสหรือเปล่าแต่ยังไงก็นั่นแหละก็ยังไงไว้คุยกันในบีบีแล้วก็โทรศัพท์หากันคิดถึงเดี๋ยวจะดูแลพี่เบนซ์ให้นะคะบ๊ายบายตอนนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะมาร์คก็ไม่เป็นไรด้วยเขารู้ว่ามาร์คตอนเนี้ยมาร์คก็ลุ่งไปแล้วแหละครับมีมินิคอนของตัวเองใช่ป่ะฝรั่งนี่มินิคอนเลยเฮ้ยมาร์คมีความฝรั่งมาร์คสุดยอดมากอยากปลื้มปลื้มมากปลื้มมาร์คมากเลยนะครับมาร์คเป็นคนที่เสียงแบบมีเสน่ห์มากและมีเสียงเป็นของตัวเองมากว่าพอคนฟังก็จะฟังแล้วมีความสุขมากมากเลยผมฟังเองผมก็มีความสุขมากมาร์คเขาจะร้องได้ทุกสไตล์ทุกแนวเลยเสียงของเขาสุดยอดมากเลยก็ภูมิใจในตัวมาร์คมากเลยนะมาร์คก็ไม่ต้องน้อยใจว่าแบบมาร์คออกมาจากเอฟเจ็ดแล้วมาร์คจะไม่มีใครเชียร์หรือไม่มีโอกาสที่จะแสดงกับเขาวันนี้มาร์คก็มีมินิคอนของ